สลับอารมณ์ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิอมรินทร์ทีวียังตามเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานกับการที่มีคนไปเจอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนตายอยู่ข้างถนนแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้สภาพศพคือที่คอเนี่ยมีรอยเหมือนถูกรัดประเด็นคือสงสัยว่าน่าจะถูกฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วนำร่างมาทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่บริเวณริมถนนสายอำเภอแก้งเคราะห์ตำบลหนองเรือในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งต่อเนื่องติดกันกับชัยภูมิตอนนั้นยังไม่มีเอกสารไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนจนกระทั่งล่าสุดเช้าวันนี้เลยเช้าวันนี้มีภาพเลยนะครับที่โรงพักด้วยโดยทางด้านของพันตำรวจเอกคำพลโนนุชผู้กำกับการสภ.แก้งเคราะห์เปิดเผยกับทีมข่าวมนินทีวีบอกว่าทราบชื่อแล้วเพราะครอบครัวประสานเข้ามาขอเข้ามาดูศพแล้วก็กลายเป็นว่ายืนยันเป็นลูกสาวของตัวเองชื่อน้องจิ๊บหรือนางสาวกนกพรภูดวงจิตอายุ36ปีเป็นคนภูเวียงขอนแก่นแล้วหายตัวจากบ้านไปวัน2วันประเด็นคือแล้วใครเป็นคนฆ่าหรือเกิดจากอุบัติเหตุไหมคือเมื่อมีการตรวจสอบเบื้องต้นทราบมาว่าครอบครัวให้ข้อมูลคือน้องจิ๊บเนี่ยมีสามีชื่อท็อปอยู่กินกันมา10กว่าปีแล้วก็เลิกรากันไปแล้วล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมคือเวรกรรมมันตามทันจริงๆเพราะทีมข่าวมรินทีวีได้กล้องวงจรปิดมากล้องวงจรปิดที่จับภาพวินาทีก่อนที่น้องจิ๊บจะตายนี่คือรถมิตซูบิชิปาเจโร่ของนายท็อปสามีเก่าที่ขับรถผ่านมาบริเวณ4แยกโรงพยาบาลภูเวียงผ่านกลางตลาดแล้วไปรับน้องจิ๊บเท่ากับว่านายท็อปผัวเก่าเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันนัดเจอกันที่บริเวณปั๊มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก่อนจะมุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วกระทั่งทราบมาว่าน้องจิ๊บถูกฆ่ารัดคอแล้วก็หิ้วร่างมาทิ้งเอาไว้คุณผู้ชมฮะเราได้คุยกับคุณสำเภาภูดวงจิตแม่ของน้องจิ๊บด้วยยืนยันนะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยลูกสาวกับอดีตลูกเขยเคยทะเลาะกันถึงขั้นฟ้องหย่าแล้วเมื่อวานเป็นจังหวะที่ศาลนัดฟังคำสั่งให้หย่าแต่ในท็อปไม่มาฝ่ายชายไม่มาตามนัดศาลเลยสั่งให้หย่าทันทีเพิ่งมารู้จากชาวบ้านในตลาดยังถามในท็อปเลยมาทำอะไรท็อปตอบชาวบ้านแม่ค้าในตลาดบอกว่ามารับจิ๊บกลับลพบุรีแล้วก็ไม่มีใครเห็นจิ๊บอีกเลยนี่แหละฮะปมที่คนในครอบครัวจิ๊บเชื่อว่าฆาตกรก็คืออดีตลูกเขยเขาก็ไปร้านตามปกตินะไปร้านแล้วก็ไปว่าไปหาเพื่อนบอกไอ้เด็กอยู่ร้านน่ะบอกว่าไปหาเพื่อนมันก็ข้าวไปให้ไอ้มันไอ้นี่กินเยอะเขาสั่งให้เขาทำข้าวกล่องอย่างดีพิเศษอย่างเยอะๆเลยเอาไปให้มันนั่นแหละจากหลังจากนั้นก็ไม่เห็นกลับมาจะหย่ากันอยู่แต่ว่าก็แสดงว่าจิ๊บเขาน่าจะรู้ว่าคนที่เป็นสามีดีกลับมาที่ขอนแก่นมาอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมขยายไม่มันมาคือเวียงมาอยู่ภูเวียงคืนหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เรียกจิ๊บเข้าไปมันจะไปเจรจาอะไรกันไม่รู้มันจะไปเจรจาพูดอะไรกันก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้นั่นจะมีก็มีคนเห็นว่าเห็นมันอยู่ตลาดเห็นมันอยู่ปั๊มน้ำมันตลาดแล้วก็ถามว่ามาอะไรมารับจิ๊บกลับบ้านกลับไปโน่นลพบุรีโน่นแต่ตัวจิ๊บเองก็คงจะไม่อยากกลับไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดตำรวจสภ.แก้งเคราะห์ชัยภูมิออกหมายจับในท็อปผัวเก่าของน้องจิ๊บแล้วในฐานะที่อยู่กับน้องจิ๊บเป็นคนสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกเลยมีคนเห็นกล้องวงจรปิดมีคนได้คุยกับท็อปว่ามาทำไมแล้วท็อปก็พูดเองมารับจิ๊บกลับลพบุรีตอนนี้ออกหมายจับแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะวงจรปิดชัดเจนเลยนะเห็นเลยว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายคือใครแล้วก็มีประเด็นกันในครอบครัวมาก่อนหน้านี้ด้วยของหย่า